สวัสดีครับเพื่อนวันนี้มากันอีกแล้วนะครับวันนี้ช่องไอแมนซุปเปอร์แมนเปลี่ยนมาเป็นไอแมนชาแนลเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ชาแนลเป็นภาษาอังกฤษครับวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเหมือนเดิมครับนี่ครับเราเคยเห็นไหมต้นอย่างเงี้ยนี่ครับนี่ต้นงวงช้างครับหญ้างวงช้างนี่ครับตามท้องไร่ท้องนาบ้านเราก็มีเยอะจะมีเฉพาะหน้านี้นะหน้าอื่นๆมันก็ไม่มีนะครับประโยชน์เขาก็เยอะนะนี่ครับหญ้างวงช้างเขาจะเอาส่วนรากนี่ครับนี่ไม่ใช่ประโยชน์ส่วนรากดึงขึ้นมาแล้วมาดูฟังนี้กันได้หรือเปล่านี่ครับหน้านี้จะออกเยอะประโยชน์ของเขาจะใช้จากรากนะครับโอ้ดึงมาขึ้นเหรอพี่น้องเออนี่ครับรากนี่ครับใช้รากนะครับตากแห้งไว้ต้มคู่กับต้นหญ้าสาบเสือนะครับหญ้าสาบเสือมันจะเอาไปใช้แก้หวัดครับแก้หวัดได้ถ้ารู้สึกไม่ค่อยดีก็ลองเอาไปต้มกินดูนะครับเพื่อนๆมีประโยชน์มากเลยครับเขาทำให้ลูกให้หลานสมัยก่อนกินนะครับเนี่ยพวกแก้หัดพวกหัดเยอรมันหัดอะไรพวกเด็กมันออกหัดนะเนี่ยเอาไปต้มกินน้ำได้ทุกอย่างนะครับแต่หัดนี่รู้สึกว่าจะเอารากไปฝนเหมือนกันนะเอารากฝนกับเหล้าแล้วก็ทาไปทั่วก็จะหายเป็นหัดเมื่อก่อนตอนผมเด็กๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ใช้ให้ผมไปหาตามท้องไร่ท้องนานะครับเนี่ยสมัยนี้ก็มันมียาหมดแล้วเนาะมันก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันแต่มันเป็นของโบราณครับนั่งของเดิมสมัยเมื่อก่อนครับต้นงวงช้างนี่ผมคิดว่าวันเพื่อนก็มีเยอะอยู่แล้วนะมันขึ้นทั่วไปนะตามท้องไร่ท้องนาแต่นี่มันขึ้นข้างบ้านเลยครับเนี่ยตรงไหนที่มันเป็นแอ่งน้ำหรืออะไรเนี่ยมันชอบอยู่ครับคู่กับหญ้าสาบเสือนะครับหญ้าสาบเสือก็รู้จักมั้งพี่น้องก็รู้จักกันเนาะที่เอามาใส่ห้ามเลือดอะเราเข้าป่าเข้าดงเกิดมีบาดแผลอย่างเงี้ยเอามาเอาใบมาขยี้แล้วก็ทาแผลยาสับเสือนั่นแหละแต่ตัวนี้ถ้าต้มคู่กันมันก็เป็นเหมือนคล้ายๆแก้หวัดนะครับรู้สึกว่าเหมือนเราจะเป็นไข้เป็นอะไรแต่ช่วงนี้ต้มกินไว้ก็ดีนะผมว่าน่าจะกันพวกโควิดได้เหมือนกันนั่นเนี่ยครับลองนะพี่น้องนะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะเห็นว่าดีมีประโยชน์เนาะพี่น้องฝากด้วยเด้ออย่าลืมนะครับขอบคุณมากครับก่อนจบก็ขอให้เพื่อนเพื่อน FC ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญกันนะครับผมสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ